ในแดนสมมตินี้มีจิตเป็นผู้รองรับรับทราบว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์นอกนั้นไม่มีอะไรรับทราบว่าอะไรมีหรือไม่มีสุขทุกข์ประการใดไม่มีสิ่งใดรับทราบนอกจากจิตทั้งจิตสัตว์จิตบุคคลคำว่าจิตก็คือตัวรู้มีตัวรู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือไม่สัมผัสจิตนี้สามารถรับทราบได้และสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตก็ไม่มีอะไรที่เกินกิเลสตามหลักธรรมท่านให้ชื่อไว้รวมๆว่ากิเลสมีกี่ประเภทก็รวมอยู่ที่จิตแสดงออกที่จิตจิตจึงเป็นสถานที่แสดงหรือสถานที่อยู่ของจิตอย่างพร้อมบุญไม่มีเวลาบกบางรวมเวลาสงบก็เข้าไปอยู่ในจิตนั้นเสียเวลาแสดงตัวออกมาก็แสดงออกมาจากที่นั่นหากไม่มีการชำระแก้ไขด้วยแล้วเพราะว่าอนันตการระหว่างจิตกับกิเลสก็ไม่ผิดจะเรียกว่าอนันตกิจก็ไม่ผิดคือหาการหาเวลาไม่ได้เลยกิเลสไม่เคยหลุดลอยออกจากจิตใจโดยไม่มีการชำระตัดแปลงแก้ไขแต่การสั่งสมตัวของกิเลสนั้นสั่งสมอยู่เป็นประจำที่จะทำงานเพื่อการพรากตนจากจิตนั้นกิเลสไม่เคยทำไม่เคยมีและไม่เคยให้มีเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ภายในจิตเพียงเดียวนี้เท่านั้น ไม่ว่าจิตสัตว์จิตบุคคลกิเลสเกิดได้ทั้งนั้นแสดงได้ทั้งนั้นภัยของจิตคือมีกิเลสอย่างเดียวเป็นสำคัญหลักเง่าข้อมูลของจิตของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แล้วอย่างละเอียดวิชาปฏิยาสร้างฆ่าราเป็นต้นนี่คือรากเง่าข้อมูลของกิเลสโดยแท้แยกแขนงออกไปเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนั้นเป็นแขนงออกไปแต่ละแขนงยังแยกเป็นแขนงย่อยออกไปอีกมากมายจนหาประมาณไม่ได้เหมือนต้นไม้แต่ละต้นแต่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กเป็นลำดับลำดาลงไปรอบลำต้นของมันยังแต่กินใหญ่กินเดียวเราไปนับแขนงเล็กของมันก็ไม่มีการสิ้นสุดยุติลงได้เพราะมีมากต่อมากินของกิเลสที่แตกจากกินใหญ่ของมันเช่นแตกจากความโลภความโกรธความหลงแต่ละกินใหญ่ๆนี้ก็พอตัวและทุกกินไม่ว่ากินใหญ่กินย่อยไม่ว่ารากเน่าข้อมูลของมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวพิษตัวภัยที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและแสดงตัวอยู่กับจิตใจนี้ทั้งมวลไม่มีสถานที่อื่นใดที่จะแสดงเรื่องของกิเลสออกได้นอกจากใจเท่านั้นแสดงออกได้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะความฝังจมนั้นเป็นสิ่งที่ลึกมากถ้าเราจะเทียบทางลึกจนหาประมาณไม่ได้ว่าลึกขนาดไหน
จมลงอย่างมิดมองไม่เห็นเลยภพชาติที่เคยเกิดมามากน้อยในจิตดวงหนึ่งๆนั้นไม่สามารถจะนับอ่านตนเองได้เพราะลึกต่อแสนลึกมากต่อมากและผลของมันที่แสดงเป็นความทุกข์ร้อนออกมาแต่ละภพละชาตินั้นก็มีมากต่อมากไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยเนื่องจากความฝังลึกของกิเลสความรับผิดตัวออกมาเป็นความฝังลึกในชาติในภพในทุกข์น้อยใหญ่ต่างๆมันมีอยู่เป็นประจำรับผิดอยู่เป็นประจำการแก้ไขถอดถอนกิเลสจึงเป็นเรื่องใหญ่โตผู้ที่จะมาเป็นศาสดาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานไม่ใช่อยู่เฉยๆก็เป็นบารมีขึ้นมาแต่ละประเภทของบารมีนั้นๆต้องในตั้งหน้าตั้งตาสร้างจริงๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยลำดับธรรมดาพอยิ่งสร้างไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความวิ่งเต้นขวัญขวายมากขึ้นอย่างนั้นเพื่อให้พอกับหรือเพื่อให้เป็นกำลังที่จะถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกลับหรืออย่างลึกซึ้งนี้ให้ตื้นขึ้นมาด้นเข้ามาภพชาติควรที่จะมากเต็มภูมิของมันก็ให้ลดน้อยลงมาลดน้อยลงมาดังพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเด่นทั้งนั้นพูดถึงการให้ทานก็ลือโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระเวสสันดรคือจะเสียสละโดยสิ้นเชิงรักษาศีลพระองค์ก็จึงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างความลำบากลำบนที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ในเวลานั้นจนกระทั่งได้มาเป็นสิทธาราชกุมารเป็นพระชาติสุดท้ายมีเสียสละหมดเสียสละทั้งที่ยังมีความห่วงใยเสียดายพระนางราชสมบัติพระสถานทุกบ้านเรือนบริษัทบริวารใกล้ๆฟ้าประชาชนออกก็หนึ่งว่าพวกพระไทยจะหลุดลอยออกไปตามๆกันกับสิ่งที่เสียสละนั้นพระองค์ก็ทรงยอมรับและตัดพระไทยไปด้วยความฝ่าฝืนและเสด็จไปด้วยความยากความลำบากมีด้วยแล้วแต่เป็นประโยชน์พยายามแห่งการถอดถอนกิเลสออกจากใจทั้งหมดไม่มีประโยคใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงได้รับความย่อหย่อนผ่อนปลนจากกิเลสถ้าไม่ให้ฝืนไม่ให้อดทนไม่ให้เข้มแข็งไม่ให้บึกบึนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้กำลังบึกบึนด้วยกันทั้งนั้นเวลาทรงบำเพ็ญพระองค์ก็ทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสทุกภริยาบทจะไม่มีภริยาบทใดเลยเป็นความสะดวกสบายทั้งความเป็นอยู่ธรรมดาทั้งประโยคแห่งความภาคเพียรมีแต่เป็นไปด้วยหมุนไปตามความมุ่งมั่นที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นกำลังบังชาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเข้ามาสู่ความภาคเพียรทั้งหมดเป็นหรือตายก็ต้องทุ่มเข้ามาไม่ถือความเป็นความตายเป็นสิ่งที่มีสาระคุณมากกว่าธรรมที่พระองค์ทรงมุ่งหวังคือแดนแห่งความตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกและเป็นสยามภูด้วยตามหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องรู้เองเรียนเองรู้เองปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะมาสั่งสอนภูมิของศาสดานั้นได้นอกจาก
พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ตะเกียกตะกายทุกแง่ทุกมุม ดังที่ทรงบำเพ็ญพิปิพัฒนามาบ้างนั่นย่อมถือเป็นธรรมดาของสยามภูที่จะตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองไม่ทรงเสาะแสวงหาอันเป็นความสมหวังจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นความที่ตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์ต้องทรงทำความเพียรด้วยวิธีการต่างๆเช่นอดพระทรงอดพระกายอาหารถึง49วันแต่การอดพระกายอาหาร49วันนั้นเพราะเจตนาของพระองค์กับพวกเราทั้งหลายที่อดนี้มีผิดกันอยู่มากการอดพระกายอาหารของพระองค์นั้นเพื่อความตรัสรู้ด้วยวิธีการนั้นจริงๆไม่มีจิตตภาวนาเข้าเคลือบแฝงเลยจึงผิดกันที่ตรงนี้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับจิตตภาวนาที่จะเป็นไปด้วยความสะดวกสบายนั้นก็ไม่พ้นจากการที่ทรงอดพระกายอาหารผ่านมาแล้วนั่นเลยจะเห็นได้เวลาพระองค์เสวยพระกายอาหารในวันเดือน6เพ็ญที่ทรงอดมาได้49วันแล้ววันนั้นเป็นวันคำรบพิสะ50วันก็เสวยพระกายอาหารของนางสุชาดาแล้วก็หมุนเข้าทางจิตตภาวนาทรงถืออานาปานสติเป็นหลักของการภาวนาซึ่งเป็นความถูกต้องตามหลักการที่จะให้ตรัสรู้ได้พระองค์จึงทรงรู้ได้โดยลำดับนับแต่ปฐมฌานทุติยฌานหรือปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามและทรงรู้ไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นละเอียดละออจนได้ตรัสรู้ธรรมในคืนวันเดือน6เป็นนั้นนี่ก็ที่เกี่ยวกับการอดพระกายอาหารก็คือตอนนั้นพระองค์ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาทับถมในทางร่างกายเลยมีแต่พระจิตล้วนๆซึ่งพร้อมที่จะรับธรรมอันถูกต้องคือรับการนำเนินและทำอันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อกำหนดอานาปานสติลงไปพระจิตจึงมีความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับอย่างรวดเร็วทางร่างกายก็พร้อมแล้วไม่มีคำว่าเป็นไผ่ไม่มีคำว่าเป็นการทับถมจิตใจให้อืดอาดเหนื่อยนายลำบากลำบนมีแต่ความคล่องแคล่วภายในจิตคือภายในพระจิตของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาหากพระองค์ทรงพิจารณาอานาปานสติตั้งแต่ระยะที่กำลังทรงอดพระกายอาหารอยู่นั้นก็ไม่น่าจะผิดพลาดมาเป็นเวลานานอาจได้ตรัสรู้ก่อนหน้านั้นโดยซ้ำและสรุปความในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ละเอียดละออสุขุมคัมภีรภาพแต่พูดถึงหน้าที่การงานหยาบๆก็ไม่มีมีแต่ความละเอียดละออพระกายอาหารที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เสด็จไปมามีแต่ความราบรื่นดีงามด้วยการตกแต่งจากไฟฟ้าประชาชีที่เขาถือว่าเป็นสมมุติเทพคือเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระเจ้าแผ่นดินองค์พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระองค์จึงไม่ทรงมีอะไรลำบากลำบนทางพระกายแต่เวลาทรงออกเสด็จออกผนวดทรงบำเพ็ญพระองค์นี้พระกายนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับฟุตบอลที่ถูกเตะถูกกลิ้งกันหนีตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดจะไม่รับความสะดวกสบายอะไรจากอาหาร
การบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยยาแก้โรคแก้ภัยใดๆทั้งสิ้นมีความบีบบังคับทั้งส่วนพระกายของพระองค์และภายในพระไถ่ถูกบีบบังคับอยู่ด้วยสิ่งสัมผัสต่างๆบีบบังคับอยู่ด้วยความหิวความกระหายความลำบากลำบนในทางร่างกายบีบบังคับอยู่ด้วยความห่วงใยพัวพันเกี่ยวกับจิตบ้านการเมืองที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปกครองมาเป็นเวลานานซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมหาศาลตามโลกสมมตินิยมพระองค์ก็ทรงตัดเพราะเหตุนั้นจึงต้องได้รับความลำบากลำบนทั้งทางพระกายและพระจิตกว่าจะได้มาตรัสรู้ก็เป็นเวลา6ปีทรงตกนรกทั้งเป็นอยู่นั้นพอผ่าน6ปีมาแล้วพระกายก็เคยชินต่อสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆคืออาหารปัจจัยทั้งหลายแล้วก็เริ่มมีขึ้นมาเนื่องจากที่เขาได้ทราบว่าพระพุทธพระสมณะพระสิทธิสิทธาราชกุมารน่าจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมให้เกิดความเชื่อความเชื่อความสงสัยแก่ประชาชนผู้มีปณิสัยปัจจัยที่ควรจะรับธรรมนั้นๆอยู่แล้วทางพระจิตก็ได้จัดสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าบีบบังคับพระองค์เหมือนอย่างแต่ก่อนหากว่าจะได้รับความสะดวกทางพระกายก็ได้รับสะดวกได้รับความสะดวกหลังจากการจัดสรุปแล้วรับความสะดวกทางพระทัยก็ได้รับหลังจากการจัดสรุปแล้วที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความตะเกียกตะกายเป็นวิธีการแห่งการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นจันวัตตะวนฝังอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่ใช่เป็นของที่จะถอดถอนได้อย่างง่ายดายเพราะจะตักเอาตวงเอาเหมือนน้ำเหมือนท่ามีเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูจงพยายามเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าหากจะเกิดความลำบากลำบนขึ้นมาจะทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออันจะเป็นฝ่ายกิเลสได้รัดได้เปรียบก็ขอให้พลิกตัวพลิกตัวเสียใหม่ด้วยอัดด้วยทำโดยนำพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะทั้งทางด้านจิตใจและการดำเนินตามธรรมเกิดขึ้นมาจากความลำบากลำบนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่เราทั้งหลายได้กล่าวอ้างเป็นสรณะอยู่นี้ล้วนได้แต่เป็นผู้เดินตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นเราจึงไม่ควรถือว่าธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะอำนาจของกิเลสที่ปิดบังอยู่นั้นจะเปิดช่องเปิดทางให้โดยให้เองโดยไม่ต้องบำเพ็ญกิจใดๆหรือเปิดทางให้เองเพราะความดำดิความคิดต้องการอยากได้อยากเห็นธรรมเท่านั้นต้องได้มีการต่อสู้กับกิเลส เป็นระยะตามขั้นภูมิของมันความหนักเบาของการต่อสู้กิเลสก็ต้องหนักเบาไปตามกำลังของกิเลสที่มีหนาบางมากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนนั่นแหละ จึงไม่ควรนำความท้อแท้อ่อนแอทางด้านจิตใจเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสจะกลายเป็นเครื่องมือเสริมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเครื่องมือปราบกิเลสต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความพินิจพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผลที่ควรปลดเปลื้องปล่อยวางดูเสมอเป็นผู้ไม่นอนใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ที่ถูกทางกำลังดำเนินอยู่ตามหลักธรรมนี้ไม่มีอะไรเสียหายจะเป็นทุกข์ในยาบทใดก็ตามทุกข์ด้วยพิธีการต่อสู้ของกิเลสประเภทใดก็ตามไม่มีความเสียหายทั้งนั้นนอกจากทุกข์ในเรื่องผิดทางก็เป็นความเสียเป็นความลำบากเปล่าๆนี่เราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วอุบายวิธีการต่อสู้กับกิเลสหรือแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนวิธีใดแก้ไขวิธีใดจึงไม่ควรสงสัยในธรรมสั่งสอนที่ท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วโดยเป็นสวขาตธรรมจัดไว้ชอบมีกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวการ
หมุนจิตหมุนใจให้รับความลำบากลำบนให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินดีในสิ่งนี้ให้ประยุทธ์อารมณ์นั้นปรุงอารมณ์นี้ขึ้นมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยนี่แต่กิเลสนี่อย่างเดียวจิตหาความสงบสุขไม่ได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้หมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นไม่ใช่อะไรเป็นเครื่องบีบบังคับถ้าหากว่าเราทอดแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่จะถอดถอนนิดแก้ไขตัวเองเพื่อกิเลสจะลดน้อยลงไปจนถึงขั้นหมดไปถือเป็นความลำบากลำบนแล้วก็ไม่มีทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้เลยนี่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์นี้ไม่มีสิ่งที่น่าสงสัยทุกข์ในกายก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ตลอดเวลาสงสัยที่ตรงไหนทุกข์มากทุกข์น้อยย่อมเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนประการใดมันก็เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งมวลหิวกระหายก็เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งมวลในอิริยาบถต่างๆที่ไม่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบกระเทือนร่างกายล้วนแล้วแต่ทำร่างกายนี้ให้เกิดความทุกข์ให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่น่าสงสัยที่ตรงไหนว่าจะมีของดีของดีภายในร่างกายนี้นอกจากเป็นเรือนของทุกข์โดยแต่เดียวเท่านั้นส่วนสุขไม่ค่อยปรากฏในร่างกายมันมีแต่ความทุกข์เด่นอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้ล้วนแล้วแต่ส่วนร่างกายถ้าจิตก็ลุ่มหลงเป็นกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ย่อมเป็นภัยแก่จิตใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาเป็นโรคกังวลโรควุ่นวายสายแสอยากให้หายอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากอยู่สบายมีแต่ความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าบีบคั้นเรื่องของกิเลสไม่เคยสร้างคุณงามความดีและความสุขความเจริญเป็นที่สมหวังให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเราจึงไม่ควรสงสัยไม่ควรที่จะไปเชื่อกิเลสอยู่ตลอดไปทำทั้งหมดนี้เพื่อให้รู้กลมายาของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ทำเป็นเครื่องหลอกลวงให้หลงตามกลกิเลสกลมายาของกิเลสแต่เป็นเครื่องให้รู้กลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงหรือทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนผู้ปฏิบัติจงดูจุดนี้ให้ละเอียดละออและสม่ำเสมอทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวมีสติเป็นเครื่องยืนยันในความเปลี่ยนของตนดังนั้นก็ปัญญาพิจารณาไตรตรองอย่าได้ปล่อยวางมันไม่มีอะไรสงสัยแล้วแหละสำหรับโลกอันนี้มีแต่เรื่องเมื่อความเกิดเป็นตัวเหตุแล้วก็ความแก่เจ็บตายก็ตามกันมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่หาถามทุกมาเต็มตัวเต็มตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ละอาการที่แสดงตัวออกมาให้ผิดปกตินี่แต่เป็นเรื่องหาถามของทุกมาทับถมโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงไม่ควรจะสงสัยเนี่ยที่ว่าทุกไม่มีอะไรจะทุกจะรับยืนยันทุกได้เหมือนจิตจิตนี้ทุกทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบของตนเช่นร่างกายสมบัติต่างๆเป็นผู้รับจิตเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติภายนอกไม่เท่าไรสมบัติภายในร่างกายนี้จิตนี่ถือเป็นความสนิทสนมกลมกลืนประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันกับตนจริงๆนี่ยิ่งเป็นความกังวลของใจจนกลายเป็นสัญชาตญาณขึ้นมาเพราะกิเลสเสริมให้เป็นนอกจากพระหลานเท่านั้นจะมีแต่สัญชาตญาณล้วนๆไม่มีอุปทานไม่มีกิเลสพาให้เป็นผิดกันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแล้วทำไมจะไม่เกิดความทุกข์เมื่อเป็นที่นั่นแล้วทุกต้องเสียดแทงจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสยื่นให้เสมอยื่นให้เสมอล้วนแล้วตั้งแต่ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ยาพิษเรายังไม่รู้เห็นกลมายาของมันแล้วก็จะแหวกทางจากมันไปได้อย่างไรจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาเรามีงานอันเดียวเท่านี้เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความเพียรของเรากิจการงานอื่นมีผู้รับรองไว้หมดชีวิตชีวาฝากไว้กับญาติกับรวมประชาชนศรัทธาทั้งหลายผู้ใจบุญมีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรานี้เป็นแดนพุทธศาสนาเป็นแดนแห่งคนใจบุญถือพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงไม่ควรคิดว่ากลัวตายด้วยความอยากขาดแคลนในปัจจัยทั้งสี่ให้กลัวตั้งแต่นี้ไม่
จะไม่พ้นจากทุกข์ที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจนี้เป็นสำคัญมากยิ่งกว่าความกลัวความกังวลกับสิ่งอื่นใดงานการอันใดก็โลกเขาก็ทำอยู่แล้วไม่ควรจะไปกังวลงานการที่เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสให้หมดจากใจนี้เป็นงานสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเป็นงานที่ถือเป็นงานเยี่ยมที่สุดเป็นงานหลักจิตหลักกายหลักใจเป็นงานประจำชีวิตชีวาจริงๆไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพยายามทำงานของตนให้สมบูรณ์เริ่มต้นตั้งแต่ทำจิตให้สงบจิตทำไมจะสงบไม่ได้เราทราบอยู่แล้วว่าจิตสงบไม่ได้เพราะอารมณ์ความคิดความปรุงความแต่งความต้องการมั่นหมายทั้งอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตคว้าเอามายุ่งอยู่ภายในจิตใจเป็นผู้ทำงานจึงหาเวลาว่างมาได้สำหรับงานของจิตที่จะสงบตัวลงไปไม่มีถ้าไม่ทำให้มีด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการพิจารณาการภาวนาการภาวนาเบื้องต้นเราก็เอางานทางด้านธรรมะเข้าไปทับหรือแทนที่งานของกิเลสงานที่เหลือคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อสั่งสมตัวเองขึ้นมาให้มีกำลังมากแต่งานของธรรมเช่นงานบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆบุตรใดก็ตามแม้จะเป็นงานก็ตามแต่นี่เป็นงานทางด้านธรรมะเพื่อจะทำจิตใจของเราให้สงบให้เน้นหนักลงไปในงานอันนี้เปลี่ยนงานจากเรื่องงานของกิเลสเข้ามาเป็นงานของธรรมและจะเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสหรือทำกิเลสให้สงบตัวลงได้ด้วยงานประเภทนี้คืองานบริกรรมภาวนาเอาให้กินให้จังยาเลาะๆแหละๆนั้นไม่ใช่ทางของนักบวชผู้ปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องของศาสนธรรมความเล่ห์เหลวไหลๆโยกโยกคอนครอดความเอาจริงหาจริงหาจังหาหลักหาเก่งไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสดูฉากหลังทั้งนั้นเรียนเข้าไปเรียนเรื่องของกิเลสจะไม่ทราบเรื่องของกิเลสไม่มีถ้าตั้งใจเรียนจริงๆมันมีอยู่ทุกระยะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเราก็หลงกลมายาเข้ามันอยู่ตลอดไม่ว่าคุณมายาหยาบกลางละเอียดลงได้ทั้งนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันด้วยเหตุนี้จึงต้องสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนมีกำลังเต็มตัวพูดถึงสมาธิก็เอาให้สงบไม่นอกเหนือไปจากอำนาจแห่งธรรมที่นำมาใช้มาปฏิบัตินี้ได้อยู่ตรงนี้เอาให้จริงให้จังจนมีความสงบได้มันจะผ่านพ้นโลดเต้นขนาดไหนก็เถอะจิตนี้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นจะไม่นอกเหนือไปจากธรรมคือวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมไปได้เลยอันนี้แหละเป็นเครื่องปราบกิเลสถ้าพากันนำเข้ามาใกล้ชิดติดกับใจของตนอยู่เสมออย่าได้ปล่อยวางอย่าได้ห่างเหินธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมพาเราให้หลุดพ้นจากแดนแห่งนรกทั้งเป็นทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเองเอาจนมันสงบเมื่อจิตมีความสงบได้มากน้อยเพียงไรหลังจากนั้นแล้วให้พยายามนำจิตออกพิจารณาทางด้านปัญญาอย่าไปถือขั้นนั้นขั้นนี้ของสมาธิว่าควรแก่ปัญญาหรือไม่ควรแก่ปัญญาให้ถือเรื่องความสงบจิตสงบมากน้อยมีความอิ่มตัวให้ปรากฏไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเพราะความสงบคืออาโอชารสอันสำคัญของจิตแต่มันแล้วก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาร่างกายของเรานี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญยิ่งกว่าอื่นแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งภายนอกไม่สำคัญนี่หมายถึงร่างกายของเราเป็นสำคัญอันดับหนึ่งมันต้องให้พิจารณาเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็หมายถึงกายของเวทนาจิตธรรมของแต่ละหลายอย่างผู้ประกอบความภาคเพียรนั่นแหละเป็นหลักเป็นที่ตั้งพิจารณาลงแต่จะพิจารณาทางร่างกายดูเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสวยงามที่ตรงไหนรู้ให้มันชัดเจนตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาปลอมตัวเข้ามามันปลอมตัวเข้ามาว่านั่นสวยนี่งามว่าผมงามขนงามเล็บงามสวยงามฟันสวยงามเนื้อหนังมังสังสวยงามอวัยวะทั้งตัวนี้สวยงามทั้งภายในภายนอกมันเหมามันเสกเข้าไปได้หมดว่านั่นก็สวยงามนี่ก็สวยงามแล้วก็ปลอกครบคุมลังขนาดไหนจนจะดูไม่ได้มันก็เสกสรรนั่นว่าสวยงามนี่คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดความจริงอภิชนาลงไปจับตรงไหนจับให้แม่นยำ
ให้รู้อยู่ตรงนั้นอย่าเสียดายความรู้นี้เพื่อไปรู้อันใดอีกในขณะที่พิจารณาให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆเช่นพิจารณาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังอะไรก็ตามที่มีความถนัดกับจริตของตนแล้วให้กำหนดพิจารณาจับนั้นเป็นจุดแรกเหมือนกับไฟที่จ่อเข้าไปในเชือกของไฟจ่อเข้าไปแล้วมันจะค่อยปรากฏเป็นไฟขึ้นมาแล้วจะลุกลามไปตามเชือกของมันที่มีมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนมีปัญญาก็เหมือนกันปัญญานี่เหมือนไฟเผากิเลสนั่นแหละกิเลสมันปลอมไว้ตรงไหนมันตักมันปันเสียบแรงมันไว้ตรงไหนมันเสียบมันแทงไว้ที่ตรงไหนปากเสียบไว้ที่ตรงไหนพิจารณาเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งหนังเป็นสัมผัสมันหุ้มห่อร่างกายของเรานี้ให้หลงอย่างแบบจมมิดไปได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือความจำกรรมของกิเลสมีความกินของธรรมดูให้ดีตั้งแต่ผิวแท้ๆผิวหนังว่าเป็นของสะอาดสวยงามมันสวยงามอะไรเต็มไปด้วยที่หนีที่ใครคือขี้ทั้งนั้นแล้วนิดเดียวเท่านั้นความบางของมันผิวฟังแต่ว่าผิวหนังพอผิวมันถลอกไปนิดเท่านั้นก็เยิ้มออกมาในบรรดาสิ่งที่สกปรกโสมมไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจะเยิ้มออกมาเลยเช่นเลือดนะปุพโลหิตถ้ายิงตายไปแล้วกับปุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองผู้พองเต็มไปหมดทั้งล่างแม้แต่หนังที่ว่าสวยๆงามๆมันก็เป็นตัวผุตัวพองตัวเน่าตัวเหม็นเหมือนกันไปหมดกับสิ่งภายในที่มันหุ้มห่อเอาไว้นั่นมันสวยงามที่ตรงไหนนี่ละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้แล้วอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปในแง่อื่นให้สงวนความคิดนี้ให้เข้าอยู่ในจุดสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4คือกายดูให้ดีดูไปตลอดทั่วถึงให้จิตเทินอยู่ในนั้นบังคับนั่นเรียกว่าปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นบังคับให้ทำงานให้รู้ให้พิจารณาอย่าเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเคยคิดเคยปรุงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่เราภาวนาอยู่นี้ไปเสียดายมาอะไรความเสียดายสิ่งนั้นก็คือถูกกิเลสมันฉุดมันลากออกไปนั่นแหละฉุดขนาดไหนก็ไม่ไปจะเอาตรงนี้ทำสอนรู้ลงที่ตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้พิจารณาตั้งแต่ตัวที่ว่ามันสวยๆงามๆผิวๆมันนี่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดกับภายในยิ่งพิจารณาเข้าภายในมากเท่าไรแล้วมันดูได้เมื่อไหร่ร่างกายของคนเราคนหนึ่งๆนั่นนี่เราฝืนความจริงไปหาอะไรดูให้มันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วจิตนี้จะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวเองเกิดความสลดสังเวชเพราะการเห็นความจริงมากน้อยเพียงไรจิตจะยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มยิ่งเบาหิวหิวหิวไปโดยลำดับลำดาที่รู้ที่เห็นที่ปัญญาซึมซาบเข้าไปนั่นแหละมันยิ่งซึ้งไปเดิมนะจากนั้นก็กำน้ำหนดลงไปจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ผู้พองหนองไหลไปแล้วยังต้องแตกกระจัดกระจายออกจากกันออกจากส่วนผสมของมันกลายเป็นซากอสบไปหมดทั้งร่างกายแล้วมาแตกไปตรงไหนกลายเป็นซากอสบไปทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลโสโครกไปทั้งหมดอยู่ในกายก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแตกออกไปจากกายซึ่งเป็นกองโสโครกโสมมีแล้วก็จะก็กลายเป็นสิ่งโสโครกเลอะๆไปหมดเลอะเทอะไปหมดเลยนะดูสิจากนั้นก็ค่อยเหี่ยวก็แห้งลงไปตามสภาพของมันน้ำที่มันเยิ้มอยู่ด้วยความเน่าอยู่กับสิ่งที่เน่าที่เหม็นนั้นมันก็ค่อยแห้งเหือดแห้งของมันไปกลิ่นก็ค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปรูปร่างต่างๆของสกุลกายที่แตกกระจายไปนี้ก็เปลี่ยนผิวพรรณเปลี่ยนสีสันวรรณะเปลี่ยนสภาพของตัวเองไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นเรื่องแห้งกรอบไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนที่แข็งๆนี่ก็ซึมซาบกลมกลืนกันไปกับแผ่นดินน้ำก็ค่อยเหือดแห้งออกไปจากร่างกายเป็นไอไปตามอากาศซึมซาบลงในแผ่นดินมีตามสภาพของมันเป็นอย่างนี้ส่วนลมไฟก็ไปตามสภาพของตนเท่านั้นเมื่อหมดความอบอุ่นแล้วไฟมันก็หมดไปลมหายใจเป็นต้นเอาหายใจมาจากไหนคนตายแล้วมันก็สลายของมันไปหมดแล้วอันใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามองดูแล้วเห็นแต่แผ่นดินทั้งแผ่นมันกลมกลืนเป็นอันเดียวแล้วกับแผ่นดินที่เราหยาบย่ำไปมาอย่างนี้ถ้าว่าน้ำมันก็กลายลงไปเป็นน้ำแล้วน้ำมันหรือเป็นคนน้ำมันหรือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามถ้าน้ำเหล่านั้นเป็นของสวยของงามน้ำที่ไหนก็ต้องงามหมดสวยหมดติดหมดติด
นี่ทำไมจึงมาหมายมั่นปั้นมือเอาใจน้ำที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตนบ้างเหรอนะปัญญาเมื่อสอดแทรกเข้าไปว่าดินก็แผ่นดินก็เหยียบไปมาอย่างนี้แล้วร่างกายที่เป็นธาตุดินนี้มันผิดแปลกกันยังไงมันก็ไม่ผิดแปลกกันเวลากลายจากสภาพนั้นความเสกสรรปั้นยอนี่ลงไปแล้วก็ไปเป็นดินตามสภาพเดิมน้าเห็นชัดเจนอย่างนั้นเมื่อลงถึงขนาดนี้แล้วจิตจะเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นแหละความละเอียดละออของจิตความนิ่มนวลของจิตความซึ้งของจิตความสุขของจิตความสลดสังเวชของใจก็แสดงตัวอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่โดยลำดับลำดาทีนี้เรื่องอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นก็เมื่อมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหลังจากนั้นก็เต็มไปด้วยดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุเดิมเขาแล้วไปติดมันอะไรนั่นเมื่อซึ่งแล้วก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั้นออกมาโดยลำดับลำดาแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าครั้งนี้พิจารณาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฝังลึกอย่างใจแล้วเป็นอจละตัฐาเชื่อมั่นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนที่พิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นเป็นนั่นตามความจริงวันหลังพิจารณาอีกโดยไม่ต้องไปยึดอารมณ์ที่เคยพิจารณามาแล้วความรู้ความเห็นที่เคยเป็นเคยไปผ่านมาแล้วนั้นเอาหลักปัจจุบันขึ้นผิดขึ้นมาอีกพิจารณาด้วยอุบายใดก็ตามไม่ต้องไปคาดไปหมายของเก่าที่เอามาพิจารณาแล้วว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนั่นเป็นความคาดความหมายให้อย่างลงในหลักปัจจุบันของคือร่างกายนี้อีกเท่านั้นเนี่ยพิจารณาไปอย่างนั้นนี่ละเมื่อหลายครั้งหลายหนมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปชัดเจนเข้าไปจากนั้นก็คล่องแคล่วคล่องตัวการพิจารณารวดเร็วขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วมองเห็นทั้งภายนอกภายในเหมือนกันหมดถ้ายังไม่แตกก็มองเราเด่นในอวัยวะใดอวัยวะนั้นจะแสดงตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งภายในภายนอกเช่นเห็นหนังหอกหุ้มกระดูกหอกกระดูกก็เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นร่างกระดูกก็เห็นเป็นร่างกระดูกไปนั้นถ้าเนื้อก็จะมีแต่เนื้อเต็มตัวแดงโลกฉาบทาไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนังมันมีความสวยงามความที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนนี่คือความคล่องแคล่วว่องไวของจิตจะเป็นไปอย่างนั้นจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เห็นได้อย่างชัดเจนประจำตัวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมโดยลำดับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็กระจายหายไปหมดว่าเป็นร่างกระดูกก็ดีว่าเป็นอะไรก็ตามในอวัยวะส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนของใครก็ตามเลยค่อยกลายจางหายไปหายไปจากจิตเปลี่ยนสภาพไปด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดและโดยลำดับลำดาสุดท้ายสิ่งนั้นก็หมดอุปทานขันธ์คืออุปทานในรูปขันธ์นี้ก็หมดสิ่งที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในร่างกายนี้ก็คือเวทนาขันธ์เมื่ออันนี้มันละเอียดละออกลงไปจนปล่อยแล้วทุกขเวทนามันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาซึมซาบทุกขเวทนาในขันธ์นี่มันก็ไม่มีอำนาจที่ไปซึมซาบภายในจิตใจของเราให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะขันธ์ไม่สะดวกสบายเพราะขันธ์เป็นทุกข์ได้เลยการพิจารณาขั้นนี้เป็นขั้นที่ถ้าพูดถึงปัญญาก็ผ่านผลมากใช้กำลังอย่างบึกบึนจริงๆอันเป็นปัญญาที่ผาดโผนมากถ้าเป็นการรบก็เรียกว่าตะลุมบอลกันอย่างเต็มที่สนั่นหวั่นไหวไปหมดนั่นแหละถ้าเราจะเทียบออกไปสู่ภายนอกมันปัญญาขั้นนี้พิจารณานี่คือปัญญาในเมื่อจิตใจมีความเมื่อหิวอ่อนเพลียเพราะทำงานด้วยการพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยย่อมมีความคิดเหนื่อยนี่เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันก็ต้องเข้าพักสมาธิคำว่าสมาธิพักคือพักสงบใจเรียกว่าพักงานของใจให้เข้าสู่ความสงบปราศจากความคิดปรุงใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆหากมันไม่เข้าเราจะใช้คำบริกรรมคำใดก็ตามเข้าใช้ไม่มีคำว่าสูงเกินไปต่ำเกินไปเพราะทำทั้งนั้นสูงต่ำที่ตรงไหนฝ่าเท้าเรากับหัวเรามันอยู่ด้วยกันในร่างอันเดียวกันมันสูงต่ำที่ตรงไหนอันนี้เหมือนกันเมื่อเรานำคำบริกรรมเข้ามาใช้กำกับจิตไม่เพื่อไม่มันคิดมันปรุงไปกับเรื่องปัญญาเราก็นำมาใช้บังคับให้จิตมีความสงบตัวด้วยสมถะจริง
เหมือนหนึ่งว่าเราไม่เคยใช้ทางปัญญาเลยคือไม่สนใจกับความคิดความปรุงด้วยปัญญาสนใจกับความปรุงด้วยคำบริกรรมให้รู้อยู่เพียงอันเดียวนี้เท่านั้นจิตก็สงบอีกพอสงบแล้วย่อมได้กำลังเพราะพักงานพอถอยออกมาก็พิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องห่วงสมาธิเอาให้เต็มเหนี่ยวทางด้านปัญญาจะรู้จะเห็นสิ่งใดมากน้อยอย่างละเอียดเพียงไรเอาให้เต็มฝีมือของปัญญาของสติที่กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันไปอยู่โดยลำดับลำดานั้นแล้วความรู้จะชัดเข้าไปโดยลำดับและเป็นตามขั้นตามภูมิของตนเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆอาการของสิ่งพิจารณาก็เปลี่ยนสภาพไปอาการของปัญญาคือปัญญาที่แสดงออกก็เปลี่ยนสภาพไปจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดละเอียดเรื่อยไปโดยลำดับลำดาเราพูดถึงเรื่องการพิจารณารูปขันธ์เวทนาขันธ์ก็ดังที่เคยอธิบายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนนั่นเป็นบาตรเป็นฐานเป็นแนวทางที่จะให้ผู้อบรมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนให้เป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจากการจากงานของตนจริงๆไม่ใช่เพียงจะมายึดเอาแนวทางท่านไปเป็นสมบัติของตัวเองนั่นมันกลายเป็นปริยัติกลายเป็นความจำไปเสียไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าสู่ความจริงการพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงเข้าสู่ความจริงนี้เป็นเรื่องของปัญญานำมาใช้นำมาพิจารณาทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เป็นเวทนาของมันเต็มตัวไม่ใช่กายกายก็เป็นกายเต็มตัวไม่ใช่เวทนาจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเฉยๆก็อุเบกขาเวทนาก็ตามมันก็เป็นเวทนาทั้งสามอยู่โดยตรงกายของเราก็เป็นกายอยู่โดยตรงจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเรามาถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่พูดถึงเรื่องเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากย่อมมีเสมอไปหากไม่ได้แสดงความรุนแรงเหมือนเวทนาทางกายเช่นทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้เมื่อมันหมดปัญหาทางร่างกายมันก็รู้ในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าจะพิจารณาอะไรต่อไปนี้เมื่อมันหมดปัญหามันก็ปล่อยของมันเพราะมันรู้เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยเองปล่อยเองแล้วก็หมดปัญหาไม่พิจารณาสิ่งใดที่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่จิตก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์เช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารกับวิญญาณนี่สำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสัญญามันหมายได้อย่างซึ้งมากทีเดียวแต่ยังไงก็ตามในอาการทั้ง5นี้เราจะจับจุดใดก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นมันลุกลามไปหากันหมดเชื่อมโยงไปถึงกันทั้งขานความคิดปรุงคิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตมันก็ปรากฏขึ้นในความคิดที่เป็นตัวปัจจุบันเกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นแล้วเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเพียงความยับยั้งของจิตที่แสดงตัวหรือกระเพื่อมตัวออกมาเท่านั้นมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แล้วเหรอมันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นสังขารคือความปรุงความกระเพื่อมของจิตต่างหากสัญญาความจำได้ความจำนั้นหรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราความจำมันจำแล้วมันดับไปของมันไปมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้อย่างไรมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่แสดงมาจากจิตแล้วก็ดับแล้วก็ดับอะไรเวลาค้นหาตัวจริงๆมันไม่มีธรรมสัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขามีเป็นความเจตสันปัญญาของโลกสมมติซึ่งได้มาจากกิเลสเป็นผู้มอบให้พูดง่ายๆแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของมันต่างหากจึงถือว่าเป็นของจริงของจังทั้งที่มันปลอม 100% ก็ถือว่าเป็นของจริง 100% เพราะความเชื่อกิเลส 100% นั่นเองเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงแล้วเรื่องของจอมปลอมทั้งหลายนั่นก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งไม่มีกับอาการทั้ง5นี้สักแต่ว่าอาการหนึ่งเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ไม่ใช่จิตไม่ใช่ขันธ์นะมันก็รวมตัวลงไปการรบกิเลสการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลส
กิเลสไปหลบมันซุ่มซ่อนที่ไหนมันยึดมันถือที่ตรงไหนปัญญาฟาดปันแหละเข้าไปถึงนั่นจนเห็นข้อเท็จจริงของกันและกันแล้วมันก็ปล่อยกันเองได้จะพิจารณาไปละอีกอันไหนที่ยังเป็นปัญหาจิตก็จะไปสัมผัสสัมพันธ์และสนใจในสิ่งนั้นพิจารณากันจนกระทั่งหมดปัญหาเช่นเดียวกันรูปขันธ์เป็นของหยาบปัญญาขั้นนี้ก็รอบตัวพอแล้วปล่อยได้แล้วสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของละเอียดปัญญาขั้นที่เหมาะสมกันก็อย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้รู้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรกันจนกระทั่งถึงเข้าสู่ความจริงด้วยกันรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างสักแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นหาได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนไม่นะมันก็รู้ได้ชัดนี่เมื่อรู้ได้ชัดก็จะว่าสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ถูกลบล้างแล้วด้วยปัญญาปัญญาธรรมสติธรรมเนี่ยแล้วต้อนเข้าไปกิเลสถูกต้อนไหนที่ถูกต้อนด้วยธรรมมันไปหลบซ่อนอยู่ที่รูปตีแต่กระจายออกจากรูปทั้งเสียหลบซ่อนทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตีเข้าไปตีเข้าไปจนแตกกระจายหายสงสัยในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นจัดเป็นบุคคลจนกระทั่งไม่มีที่ไปเพราะถูกตัดสะพานที่เชื่อมโยงกันเข้าไปโดยลำดับลำดับแล้วเหลือแต่ความรู้กับส่วนละเอียดนั่นแหละที่มีอวิชชาปัญญาสร้างข้าหมดแล้วบริษัทบริวารที่เคยใช้สอยกันมาเรื่องอำนาจบังคับบัญชาสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่ออำนาจของตนก็หมดอำนาจไปหมดแล้วเพราะถูกตัดขาดพลาดฟันหันแหลกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรยังเหลือโดดเดี่ยวอยู่ภายในจิตกำหนดพิจารณาในลักษณะเดียวกันถึงปัญญาขั้นนี้แล้วมันเป็นน้ำซับน้ำซึมในคำว่าขี้เกียจขี้ค้านนั่นมันหมดมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่พิจารณาร่างกายในรู้จริงเห็นจริงกระเสือนร่างกายแล้วตะลุมบอลกันเข้าไปจนแหลกแตกกระจายไปนั้นตั้งแต่นั้นน่ะเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติมาโดยลำดับจากนู้นมาไม่มีคำว่าหยุดปะถอยไม่มีคำว่าท้อแท้อ่อนแอไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้ค้านมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมจักรอยู่ภายในจิตหมุนออกกิริยาใดอาการใดแสดงออกอาการใดมีแต่อาการที่จะต่อสู้ฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสทั้งหมดที่นี่นี่แหละอาการของจิตที่แสดงออกคือปัญญานี่ก็เป็นอาการของจิตแต่พลิกมาเป็นทั้งอาการของจิตโดยธรรมด้วยธรรมคือสติปัญญาเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนอันนี้เป็นอาการของจิตเพื่อถอดเพื่อถอนอาการของจิตประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคิดปรุงในแง่ใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสบงการให้คิดให้ปรุงเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็รวมตัวเข้าไปบงการไปคิดอะไรอีกไม่มีทางบงการนำไปเพราะปัญญารอบหมดแล้วมีแต่เรื่องของจิตจิตนั้นถ้าลงนะกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นได้กลมกลืนหรือแทรกสิ่งอยู่ภายในนั้นแล้วมันจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรถ้าเป็นอาหารก็มีทั้งกระดูกทั้งก้างควรจะการรับทานโดยสิ้นเชิงแล้วหรือนั่นถ้าเราจะถือเอาทั้งจิตนี้ว่าเป็นเราก็เหมือนกับกินไก่และกินปลาทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละและติดคอตายจนได้ก้างก็รู้ว่าก้างเก็บมันออกกระดูกรู้ว่ากระดูกเอามันออกมีแต่เนื้อล้วนๆนี่กิเลสอวิชชามอยู่ด้วยกันวิจารณาฟาดกันลงไปนั้นเคี่ยวให้แหลกแตกกระจายลงในจิตอวิชชานั้นด้วยปัญญานี่ว่าเคี่ยวให้แหลกเคี่ยวลงไปตรงนั้นขบลงไปเคี่ยวลงไปจนแหลกอวิชชาแตกกระจายนั้นแล้วมีอะไรเข้าครองจิตทีนี้แดนสมมุติทั้งมวลนี้ได้แตกกระจายไปจากจิตแล้วแม้รู้อยู่ก็ตามทีนี้ไม่ได้รู้แบบวัฏจักรวัฏจิตที่มาหมุนจิตให้เป็นไป
เป็นธรรมจักรแท้จริงรู้หมดโดยสิ้นเชิงในแดนสมมุตินี้จะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเป็นความคิดของจิตแยบๆแต่ละขณะเท่านั้นเนื่องจากไม่มีเชื้ออยู่ภายในนี้ให้เป็นสมมุติเกี่ยวโยงกันไปถึงสิ่งภายนอกเลยแล้วมันก็เข้ากันไม่ติดระหว่างวิมุตติกับสมมุติก็แยกกันที่ตรงนี้แต่ว่ามีก็เราไปให้ความหมายก็ต่างหากแล้วเราก็ไม่หลงถ้าให้ชื่อให้นามก็ต่างหากว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้เขาเองเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี้แล้วเองเป็นผู้ไปคิดไปปรุงแล้วก็รู้เราอยู่แล้วว่าเราคิดปรุงสิ่งนั้นสิ่งนั้นตามสมมตินิยมเขาตัวเองก็ไม่หลงถ้าไม่มีสิ่งให้หลงอยู่ภายในใจแล้วก็มีสิ่งให้ติดให้คล้องอยู่ภายในใจคิดเรื่องอะไรก็ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์กันทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายอยู่โดยดีมันก็เป็นจิตอยู่โดยดีมันไม่ได้เป็นอื่นเป็นใดไปให้กำเริบเสบสารต่อไปอีกเห็นว่าหมดเชื้อทีนี้นี่แหละการแก้กิเลสยากหรือไม่ยากให้พากันพิจารณาให้มุ่งผลอันประเสริฐเลิศเลอนั้นเป็นของสำคัญไม่มีความทุกข์ใดที่จะยิ่งกว่าความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาอย่าบทที่ว่างที่ปล่อยวางกันไม่ได้เลยนี่เลยแหละเรื่องความทุกข์นะมีทุกข์มากทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ไม่มีหยุดมีถอยและมากขนาดไหนนับได้เมื่อไหร่ให้พอจิตไปสลัดตัวออกไปจากนี้แล้วไม่มีอะไรจะเป็นอิสระยิ่งกว่าจิตที่ผ่านพ้นแล้วจากกิเลสวัฏวนถึงจะมีขันธ์ครองอยู่ก็รู้ว่าทุกข์หิวก็รู้ว่าหิวกระหายรู้ว่ากระหายเก็บนั้นปวดนี้ก็รู้หักสักแต่ว่ารู้สิ่งเหล่านี้ไม่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนเลยเป็นอิสระตายตัวอยู่เช่นนั้นนี่คือผลแห่งการพิจารณามีผลแห่งการต่อสู้กับกิเลสยากกับง่ายเพียงไรก็ตามเมื่อเวลาเป็นผลความทุกข์ทั้งมวลกลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกำลังมังชาจนไม่สามารถสลัดตัวออกจากกิเลสกันหาสวะทั้งมวลได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเนี่ยท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังทั้งที่ปรมังอะไรจะมีปรมังนอกจากนิพพานเท่านั้นไม่มีอะไรปรมังนอกจากความพ้นจากกิเลสตัณหาสวะโดยประการทั้งมวลทั้งปวงแล้วไม่มีอะไรเป็นปรมังกิเลสไม่เคยมีปรมังนอกจากปรมังทุกขังเท่านั้นทุกแสนสาหัสทุกอย่างยิ่งท่านอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วเป็นทุกข์ตั้งแต่ส่วนย่อยถึงทุกอย่างยิ่งไม่มีอะไรเทียบเมื่อสะอาดจิตออกจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วปรมังสุขขังไม่มีอะไรสุขใดที่จะเกินสุขที่พ้นหลุดพ้นจากกิเลสนี้ไปได้เลยความทุกข์ทั้งมวลก็กลายมาเป็นปุ๋ยสนับสนุนให้จิตได้หลุดพ้นแล้วเป็นความเสียหายที่ตรงไหนเราจึงได้จะต้องไปอิจฉาละอาตายละอาใจต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยเห็นว่าเป็นทุกข์เรานอนจมอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเท่าไหร่เราทำไมไม่เอามาคิดบวกลบคูณหารกันบ้างเกิดพบใดชาติใดจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งมวลนั้นมันมีมากมีน้อยเพียงไรขณะที่จะประกอบความภาคเพียรแต่ละขณะแต่เวลาเพื่อถอดถอนกิเลสให้หลุดพ้นไปจากจิตใจเพื่อเอาปรมังสุขขังทำไมจะเห็นว่าเป็นของยากของลำบากถ้าไม่ได้ถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบสนิทแล้วเท่านั้นนำไปพิจารณาเทียบเคียงให้ได้สัดได้ส่วนสำหรับผู้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อโง่ต่อกิเลสเราปฏิบัติเพื่อฉลาดเพื่อจะตัดฟันหั่นแหลกกิเลสให้อิต้าอำนาจของเรานี้ต่างหากไม่ใช่เราจะเราปฏิบัติเพื่อให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าหลอกลวงต้มตุ๋นเราอยู่ตลอดเวลาโง่กับกิเลสเราเคยโง่มานานแล้วคราวนี้เอาให้ฉลาดให้ทันกิเลสให้เหนือกิเลสด้วยอำนาจของธรรมมีธรรมเท่านั้นที่กิเลสยอมรับว่าแหลมคมจริงมีอำนาจจริงตากิเลสได้อยู่ได้จริงนอกจากนั้นกิเลสไม่ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องนำธรรมเข้ามาทีนี้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามนี้เราจะได้เป็นสุขทีนี้สุขตลอดไปไม่มีการนั่นการนี่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรความภาคเพียรนั้นเป็นการเปลี่ยนเวลาช้าบ้างเร็วบ้างมันก็มีเวลาที่จะจบสิ้นกันลงได้ทุกเพียงเท่านั้นจะเป็นไรไปไอ้ทุกข์ที่จมอยู่กับกิเลสไม่มีระยะเวลานี้เอามาเทียบกันดูสิอันไหนมีน้ำหนักมากอันไหนที่น่ากลัวที่สุดทุกข์ที่จมอยู่กับกิเลสนั่นแหละคือเป็นทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดจนหาเวลาที่จะหลุดพ้นตัวไปไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะการประกอบความเพียร
ที่จะฆ่ากิเลสนี้มีเวลาที่จะผ่านพ้นไปได้มีเวลาที่จะดับที่ยุติกันได้ในหลักสติปัฏฐาน4ท่านก็พูดไว้แล้วว่าผู้ดำเนินตามหลักสติปัฏฐาน4นี้อย่างช้าไม่เลย7ปีสำเร็จไม่โสดาสกิทาอรหันต์อนาคามีก็ต้องอรหันต์ด้วย7ปี7เดือนลงมาถึง7วันแล้วโดยลำดับตามความช้าเร็วของแต่อุปนิสัยของแต่ละผู้มีความสามารถมากน้อยต่างกันท่านไม่ได้ว่ามีว่าเจริญสติปัฏฐานแล้วจะนอนจมกับกิเลสมีถึงแต่ว่าคนที่ไม่เจริญทำไม่ภาวนานั่นแหละคือผู้นอนจมกับกิเลสต่างหากท่านไม่ได้บอกว่าผู้เจริญสติปัฏฐานสี่นี้แล้วนอนจมกับกิเลสเรื่อยไปท่านไม่ได้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องคิดต้องแยกต้องแยกอยู่ไม่งั้นไม่ทันกลมายาของกิเลสซึ่งมันหลอกลวงอยู่ตลอดทุกขณะที่แยกออกมามีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอนทั้งนั้นปลอมทั้งเพปลอมทั้งเพขอให้รู้คนมันเถอะมันจะรู้ทุกระยะนี่มันแสดงออกยังไงยังไงกลมายาของกิเลสแต่เมื่อรู้จริงจริงจนกระทั่งปราบมันให้เรียบพูดไปเข้าใจแล้วมันไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงแล้วพูดทั้งนี้พูดถึงเรื่องมันแสดงออกจากผู้ใดมันก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมจะไม่รู้มันไม่รู้มันปราบมันได้อย่างไรมันอยู่ครองหัวใจใดบังคับหัวใจใดถ้าจะให้ออกแสดงมาทางกายทางวาจาที่ดีมายากอย่างไรความประพฤติอะไรมันรู้หมดมันเหมือนกันแสดงความดีใจเสียใจมามันก็รู้ความรักความชังก็รู้ความโกรธความเกลียดอะไรมันรู้ความผิดความถูกอะไรรู้เพราะเป็นเรื่องของจิตทั้งมวลพาให้เป็นรู้แล้วต้องรู้รอบจังหวะรู้รอบปริญญาปริญญาก็แปลว่าความรู้รอบว่าไงจะอย่างปริญญาปริญญานี่ก็เหมือนกันปริญญาก็ปริญญาคือรู้รอบมันรู้รอบทางความจำให้รู้รอบทางของทางความจริงมันรู้รอบจิตนี่แล้วเป็นยังไงปริญญานี่กับปริญญานั้นเป็นยังไงต่างกันยังไงปริญญานี้เป็นปริญญาเอกนี่มีอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งปริญญาเอกจิตเป็นเอกเอกจิตเอกธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วหาธรรมที่ไหนกินหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหาพระสงฆ์ที่ไหนหลักธรรมชาติแท้ๆลงในจุดเดียวกันนี้ไม่สงสัยในจิตของเราแล้วจะสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนกันเพราะเป็นความจริงอันเดียวกันเท่ากันไม่มีคำว่ายิ่งใหญ่กว่ากันยอมรับอันนี้เต็ม 100% แล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ 100% เท่านั้นเองมีอะไรที่จะสงสัยนี่นะการประพฤติปฏิบัติเวลาผลปรากฏขึ้นมาในครั้งสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกข์เรียกหามันก็ไม่มีละทีเมื่อกิเลสมันตายไปแล้วไม่มีอะไรจะมาสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของคนของสัตว์นี้ก็จะมีแต่เพียงร่างกายที่มันกระดุกกระดิกที่ยังต่อเนื่องกันอยู่ปัจจัยเครื่องอาศัยมันยังสืบเนื่องกันอยู่มันก็มีอาการเป็นธรรมดาหิวมีกระหายอยากหลับอยากนอนเป็นธรรมดาฉะนั้นก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรที่จะทำให้จิตใจกระเพื่อมหรือหวั่นไหวไปตามจึงละต่างอันต่างจริงพอสมควรหยุดตอนนี้